สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกานำเสนอวิธีการทำฟาร์มเกษตรแบบใหม่โดยใช้หุ่นยนต์และ AI เข้ามาควบคุมการปลูกพืชแบบไร้ดินในเรือนกระจกบริษัทเคลมว่าวิธีการนี้จะช่วยประหยัดน้ำที่ใช้ในการเกษตรได้ถึง 90% เลยทีเดียวครับโดยบริษัท IronOx ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการสั่งการหุ่นยนต์ในการควบคุมการผลิตต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าพืชจะได้รับแสงแดดน้ำและสารอาหารในระดับที่เหมาะสมครับหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่บริษัทใช้ดูแลการทำฟาร์มตัวแรกมีชื่อว่า Rover เป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ขนส่งภาชนะบรรจุพืชใช้ระบบแขนกลยกกระถางใส่พืชผักสวนครัวต่างๆครับหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับการติดตั้งระบบกล้องและเซ็นเซอร์ไลดาร์ช่วยในการเฝ้าสแกนเช็คคุณภาพผักที่ปลูกและสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่า 1,000 ปอนด์หรือประมาณ450กิโลกรัมทำให้ขนย้ายแปลงผักไปยังจุดต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับส่วนอีกตัวชื่อว่า Feel ครับมันเป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับคนดูแลพืชอย่างใกล้ชิดเลย Feel จะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับ Grover โดยจะเน้นไปที่การตรวจเช็คความต้องการของพืชแต่ละชนิดเช่นตรวจวัดระดับไนโตรเจนและความเป็นกรดในน้ำและส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ร่วมกับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ครับจากนั้นมันจะเข้าไปรดน้ำและสารอาหารอื่นๆให้ตรงความต้องการเติมเต็มในสิ่งที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตตามปริมาณที่เหมาะสมครับด้วยวิธีนี้บริษัทเคลมว่านอกจากจะลดการใช้น้ำแล้วยังลดการใช้พลังงานกว่าฟาร์มปลูกพืชแนวตั้ง vertical farming ถึง 75% และใช้พื้นที่น้อยกว่าฟาร์มปลูกพืชบนดินถึง 15% ครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดคือยังคงต้องใช้มนุษย์ควบคุมการปลูกพืชอยู่เพียงแต่ว่าช่วยลดปริมาณแรงคนลงปัจจุบันนี้บริษัทกำลังขยายฐานการผลิตไปยังรัฐเท็กซัสและคาดว่าการเกษตรแบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่า100เท่าในช่วง18เดือนข้างหน้านี้ครับส่วนเป้าหมายใหญ่ต่อไปคือการพัฒนาเทคโนโลยีลดปริมาณที่ดินน้ำและพลังงานที่จำเป็นต่อการปลูกพืชต่างๆแม้การใช้หุ่นยนต์ทำฟาร์มเกษตรแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่นับได้ว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับในการพัฒนาการปลูกพืชที่ได้ผลผลิตหล่อเลี้ยงผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองอีกด้วยครับ